สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมดร.ข้าวต้นสมบูรณ์ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์และความเก่งของคนไทยกันครับโอ้โหทั้งชุดทั้งรองเท้าพี่ป๊อกวันนี้จัดเต็มมากเลยพี่แต่ไม่ให้เต็มขนาดนี้ได้ไงล่ะข้าวก็พี่ออกมาจัดรายการนี่นะซอยบ้านพี่น้ำท่วมจ้าฝนก็ตกกลางร่มปุ๊บร่มพังนี่พี่ว่าจะไปหาซื้อร่มใหม่เนี่ยข้าวช่วยหาหน่อยสิเอาแบบเก๋ๆล้ำๆเลยนะมีป่ะอยากได้ร่มเก๋ๆล้ำๆใช่ผมมีพี่ล้ำแน่นอนเพราะเนี่ยคือร่มบ่อสร้างนาโนร่มแบรนด์ไทยสไตล์ล้านนาสีสันสดใสสั่งตรงจากเชียงใหม่เลยนะเจ้าเดี๋ยวนะร่มบ่อสร้างหรอที่พี่เคยใช้เนี่ยมันหนักนะแล้วก็ไม่ค่อยกันน้ำด้วยอ่ะแล้วนี่อะไรนาโนนาโนเป็นไงหรออยากรู้ว่าร่มบ่อสร้างนาโนดียังไงเจ๋งแค่ไหนไปดูกันเลยเดิมทีร่มบ่อสร้างนั้นทำด้วยผ้าไหมเทียมที่นำมาทาเคลือบด้วยยางตะโกเพื่อให้กันน้ำได้แต่การทายางตะโกปริมาณมากๆกลับทำให้ร่มบ่อสร้างหนักและมีกลิ่นเหม็นจึงไม่นิยมนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันดังนั้นเพื่อให้ร่มบ่อสร้างสามารถกันฝนได้และสะดวกต่อการนำมาใช้งานนักวิจัยนาโนเทคสวทช.ได้นำผ้าไหมเทียมวัสดุที่ใช้หุ้มร่มมาผ่านกระบวนการเคลือบน้ำยาสูตรพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยีซึ่งช่วยทำให้ผ้าไหมเทียมธรรมดามีคุณสมบัติกันน้ำป้องกัน UV ยับยั้งแบคทีเรียและช่วยยืดอายุผ้าให้ใช้งานได้นานขึ้นว้าวว้าวว้าวทั้งนี้ผ้าไหมเทียมที่ผ่านการเคลือบนาโนสามารถนำมาตัดหุ้มร่มได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทายางตะโกทำให้ร่มมีน้ำหนักเบาไม่มีกลิ่นเหม็นและกันแดดกันฝนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ล้ำสมัยมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าร่มบ่อสร้างเนี่ยที่ทำด้วยผ้าจะกันน้ำได้อะขออย่างเงี้ยมันต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตาพี่ป๊อกเดี๋ยวพี่ป๊อกเอาน้ำเนี่ยเทลงบนร่มเลยให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่ามันกันน้ำได้จริงหรือเปล่าจริงอ่ะเอาเลยลองดูนะ1 2 3นี่เป็นไงล่ะเฮ้ยกลิ้งเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวเลยนะใช่นักวิจัยเนี่ยนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากน้ำกลิ้งบนใบบัวนี่แหละเขาก็เลยพัฒนาสารที่มีคุณสมบัติเหมือนกับผิวของใบบัวพอเอามาเคลือบผ้าไว้น้ำก็เลยกลิ้งได้ไม่ซึมลงบนผ้าอย่างนี้ไงเรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยที่ล้ำสมัยแล้วก็ใช้ได้จริงๆด้วยอ่ะใช่ครับแล้วตอนนี้ร่มนาโนเนี่ยนะครับก็มีขายแล้วนะพี่ที่ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่จริงปะจริงเดี๋ยวนะพี่ทำไรอ่ะพี่ขอโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่ฝากซื้อร่มมาด้วยดีกว่าเฮ้ยผมขออีกคันหนึ่งได้ไหมถ้าคุณผู้ชมสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์025648000หรือ Facebook NASA Thailand ครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.